สวัสดีครับผมครับผมเมื่อนี้ผมก็ติดภาพมาเบิ่งการติดไฟสปอตไลท์นะครับสำหรับรถไถจอห์นเดียร์ครับมันเป็นการติดผมติดเรียบร้อยแล้วผมก็เลยจะมาแชร์ว่าผมติดแบบใดนะครับตอนนี้ผมติด4หลอดนะครับหลอดสปอตไลท์ตัวนี้หลอดนึงหลอดนึงแล้วก็อีก2หลอดครับใต้หลังคาสำหรับหลอดไฟนี่ผมซื้อมา4หลอดนี่690บาทนะครับ4หลอด690บาทผมสั่งจากลาซาด้านะครับเป็นสปอตไลท์ไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์สำหรับผมต่อนะครับวิธีการต่อของผมนี่ก็คือผมต่อจากสปอตไลท์ไฟท้ายรถตัวนี้นะครับที่ติดมาจากศูนย์ติดมาจากรถเขาติดมาให้นะครับผมก็จำสายไฟออกมานี่ครับเส้นนี้ครับเส้นนี้ที่ต่อจากสปอตไลท์ตัวนี้ครับพอผมเดินอย่างนะครับไปกล่องสั้นนี่ครับก็ผมเดินสายไฟออกมาแล้วผมก็สิมาใส่สวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมต่อจากไอ้สปอตไลท์ตรงนั้นก็คือถ้าเกิดเฮาบ่เปิดสวิตช์กุญแจมันก็สิเปิดไฟบ่ติดนะครับบ่ติดมาเบิ่งตำแหน่งที่ผมติดตั้งนะครับเป็นน็อตยึดโครงหลังคานะครับยึดหลังคาตัวนี้หาขาเหล็กตัวนี้มาใส่เหล็กตัวนี้ผมก็ดัดเอาครับดัดตัดเดินสายมาไต่เล่าเหล็กมาครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็เดินลงมาใส่สวิตช์นี้นะครับสายไฟผมใส่สายแลนนะครับสายอินเทอร์เน็ตสายแลนโอ้กล่องมันบ่โฟกัสนะครับผมนั่งไก่พอดนี่ครับเป็นสายแลนแล้วผมใส่2เซนนะครับ2เซนต่อครัวนึงแสดงว่าหลอดหนึ่งนี่จะใส่อยู่4เซน2เซนใส่แดงอีก2เซนใส่ดำนะครับเอามาจำใส่กันเพื่อให้มันรับกำลังไฟได้หลายๆสายไฟมันยังจะบ่ฮ้อนบ่ใหม่นะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วสายแล่นนี่เส้นเดียวผมก็ว่าน่าจะอยู่ได้นะครับบ่น่าจะมีปัญหาหยังเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกหลอดนึงฟังทั้งหมดผมเดินซ้ายมาเห็นว่าเลยลงไปอ้อมใต้ท้องรถเข้าไปเลยครับใต้ท้องรถเข้าไปเพราะว่าเขามีอันจุดยึดสายไฟหายนะครับรถเห็นไหมครับเป็นคล้ายๆเป็นเล็กอ่อนๆที่ไว้ดับไอ้พับสายไฟใช้ได้มาไฟมันสว่างบ่ผมก็ว่ามันสว่างอยู่เด้อครับสว่างก็หลอดนี้อีกครับหลอดใหญ่ตัวนี้เปิดครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มาแชร์ข้อมูลนิดหน่อยฟังนะครับเนาะสำหรับใครบ่เข้าใจจังใดก็คอมเมนต์ถามได้เดี๋ยวผมสิเข้าไปตอบนะครับผมแล้วมื้อนี้ก็สวัสดีครับผมลุยงานต่อกันขอบคุณครับ